สวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับยังอยู่ในบรรยากาศของงานมิตติ้งจังหวัดสุพรรณนะครับเพราะงานมิตติ้งจังหวัดสุพรรณอัดแน่นไปด้วยสาระมากมายนะครับงานนี้ยังมีอีกนะครับยังให้ความรู้เกี่ยวกับตะโกโดยคุณอัพนะครับซึ่งเป็นมือใหม่ไฟแรงที่สร้างตะโกนะฮะทั้งตะโกนาตะโกหนูได้อย่างสวยงามนะครับแล้วมีความชำนาญเป็นพิเศษนะครับในเรื่องตะโกนะครับซึ่งคุณอัพเองเราก็สามารถพบได้ใน Facebook ของคุณอัพนะครับและเป็นที่ปรึกษากับมือใหม่หลายๆท่านเลยนะครับว่าจะทำตะโกอย่างไรให้สวยงามส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับสุพรรณบอนไซคลับมาที่นี่วันนี้เงินที่ได้นะคะก็จะคืนให้กับชมรมนะคะเป็นทุนสำหรับกิจกรรมมีตติ้งของเราในโอกาสต่อไปค่ะเดี๋ยวมอบให้กับชมรมต่อเลยค่ะขอบคุณสวนปองไซฮาเป็นอย่างมากครับงั้นเราไปมีตติ้งที่อื่นแล้วมามีตติ้งที่นี่อย่างเดียวเลยดีกว่าไหมอาหารอร่อยแถมได้อินจังเลยตังอยู่ครบด้วยเนี่ยขอบคุณเป็นอย่างมากครับบรรยากาศเป็นกันเองฟินสุดๆเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลุงจ้ำไปรายการสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแต่งบอนไซทรงต้นตอนนี้ให้พบกับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่วันนี้มาเหมือนอายุน้อยกว่าเขาหมดในนี้เลยครับนะครับก็ครับวันนี้ให้มาพูดคุยเรื่องตะโกครับเอาเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมจะมาพูดเรื่องตะโกผมจะมาพูดจากเล่าจากที่ผมเคยเลี้ยงมาแล้วก็เอาเรื่องที่มาพูดเนี่ยเรื่องเพื่อนๆในเฟซหรืออะไรชอบถามผมมาเยอะกับปัญหาหรือการเลี้ยงตะโกต่างๆผมก็จะมาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆครับก็อย่างตะโกนะครับผมว่ามันเป็นไม้เลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีโรคอะไรมากมายครับทนแดดทนร้อนมากครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนเคยถามผมเนี่ยไอ้ตะโกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงตะโกหนูตะโกนาถ้าตะโกหนูความคิดผมอะมันก็ใบเล็กอย่างที่เรารู้ๆกันแล้วก็เกล็ดกับตะโกนาเนี่ยมันจะต่างกันใช่ครับแล้วก็ที่ผมเจอเพื่อนถามเยอะที่สุดเนี่ยคือตะโกเนี่ยตะโกหนูสามารถลิดใบหมดได้ไหมผมก็จะตอบว่าถ้าอย่างผมจะดูวิธีการลิดใบถ้าต้นตะโกเนี่ยใบแก่จัดๆเนี่ยผมสามารถลิดได้ทั้งต้นโดยไม่ทิ้งกิ่งมันจะไม่ทิ้งอย่างพวกนี้ครับ2ต้นเนี่ยมันใบแก่จัดเป็นตะโกหนูลิดอย่างเงี้ยสามารถลิดใบได้หมดเลยครับใช่ครับมันจะไม่ทิ้งกิ่งแต่ถ้ามันมีใบอ่อนๆบ้างอย่างพวกเนี้ยมันนิดเดียวเราสามารถลิดหมดได้แล้วถ้าใบอ่อนอย่างเงี้ยมันเยอะทั้งต้นนะครับผมก็จะเก็บไว้ยังไม่ทำใช่ครับแล้วไอ้ตะโกนเนี่ยถ้าเราไม่ลิดใบปล่อยให้มันแก่มันร่วงเนี่ยบางต้นเนี่ยมันจะไม่สลัดใบมันก็จะสามารถทิ้งกิ่งได้ใช่ครับเนี่ยจากที่ผมเลี้ยงมานะผมจะประสบปัญหาว่าอย่างไม้เราไม่ได้ลิดใบไม่ได้เปลี่ยนดินเนี่ยตะโกเนี่ยมันผมว่ามันก็เป็นไม้ทิ้งกิ่งอีกชนิดนึงเหมือนกันที่เจอกันเยอะๆนะครับใช่ครับถ้าลิดใบด้วยเหมือนมันจะทำให้มันสดใสขึ้นอะไรเนี่ยครับแล้วก็อย่างไอ้พวกรากหรืออะไรเนี่ยเราก็ตัดได้ทำได้ง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับตะโกใช่ครับที่สำคัญเนี่ยที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมจะใช้พวก
กวดไปด้วยกวดทุกต้นครับมันจะใช่ครับมันชอบระบายน้ำเนี่ยครับผมใช่มันชอบดินโปร่งเนี่ยครับแล้วก็สังเกตไอ้หน้าดินนะครับมันจะมีรากฝอยเยอะใช่ใช่ครับแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมอันนี้ส่วนตัวนะครับถ้าต้นไม้เนี่ยผมจะตัดตุ้มให้มันเล็กลงนะครับแล้วมันมีรากไอ้เส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอยู่ผมจะตัดเพื่อลงกระถางเล็กนะครับผมตัดจะดูรากก่อนไอ้พวกเนี้ยจะอาจจะเส้นเว้นเส้นตอนที่ใส่ดินเนี่ยนะครับถ้าเส้นใหญ่เนี่ยผมอยากให้มีรากฝอยอ่ะผมจะใช้ไอ้ดินก้ามปูกับผสมกวดเยอะๆเนี่ยเอาไว้ช่วงรากตรงนี้มันจะทำให้เกิดรากฝอยใช่ครับมันจะเหมือนว่าพอรากมันชนในพวกหินพวกเนี้ยมันไม่ยาวมันจะแตกฝอยเป็นรากเล็กๆผมจะเอาไว้แถวๆนี้แถวๆไอ้ตุ้มตรงนี้เนี่ยเนี่ยพวกตรงเนี้ยครับใช่ครับครับ อันนี้เป็นเทคนิคผมที่ผมทำมานะครับจากไอ้เส้นใหญ่ๆเนี่ยถ้าผมตัดเนี่ยใกล้ๆโคนผมจะใช้ดินก้ามปูผสมไอ้พวกกวดไอ้พวกเนี้ยเยอะๆนะครับกวดทรายหรือทรายแม่น้ำหินภูเขาไฟเนี่ยใช้ได้หมดครับเอาไว้บริเวณแผ่ตรงนี้แต่มันก็จะเกิดเป็นรากฝอยเยอะพอรากฝอยตรงโคนเยอะเนี่ยเราสามารถตัดตุ้มมาเลยเนี่ยได้เยอะใช่เหมือนเราทำให้ไม้มีรากฝอยทำไม้ให้มันรากฝอยให้มันแข็งแรงก่อนคราวนี้เราก็จะตัดตุ้มทำอะไรได้ง่ายใช่ครับมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าตะโกนากับตะโกหนูเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันบอกบางหน่อยมันจะชอบน็อกชอบอะไรก็ดูถ้าใบแก่งเงี้ยจะริดใบหรือตัดรากตัดอะไรได้เยอะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ครับถ้าอย่างครับอย่างไอ้ถ้ามีอีกกรณีหนึ่งที่ถามผมว่าเพื่อนชอบถามว่าเคยริดใบตะโกหนูแล้วมันทิ้งกิ่งมันตายผมก็บอกว่าผมเนี่ยริดได้หมดแล้วก็ต้องดูสำคัญคือดูช่วงที่ใบแก่จัดก็ถ้ายังริดหมดต้นเนี่ยที่ผมทำผมจะทำช่วงนี้ส่วนใหญ่ช่วงหมดหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่ไม้มันพร้อมแตกใหม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างสามารถทำช่วงเนี้ยทำได้ดีมากปีหนึ่งถ้าริดใบหมดต้นเนี่ยถ้าจากที่ผมลองทำมาเนี่ยผมว่า2หรือ3ครั้งเนี่ยได้สบายครับครับก็จริงๆผมว่าลิตรได้2-3 รอบเนี่ยกำลังดีครับประมาณ 3-4 เดือนครั้งกำลังดีแล้วก็อีกกรณีหนึ่งไอ้นี่ตะโกนะครับบางคนก็ไม่ลิตรใบเปลี่ยนดินอันนี้ก็สามารถทำได้ใช้เทคนิคแต่ละบุคคลครับที่ผมเคยทำก็ผมจะดูจากจำนวนใบเยอะรากเยอะใบน้อยรากน้อยใช่ครับให้มันสัมพันธ์กันมันก็จะไม่ค่อยทิ้งกิ่งใช่ครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับตะโกผมไม่ค่อยใช้ปุ๋ยไม่ค่อยใช้ยาปุ๋ยก็มีปุ๋ยคอกทั่วไปปุ๋ยอะไรพวกนี้ครับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ผมไม่เคยใส่เลยแทบไม่เคยเลยที่บ้านผมนะครับมีอีกตัวที่ผมใช้ที่ผมเช้าใช้ดีคือปุ๋ยปลาผมจะพ่นเนี่ยผมว่าไม้มันสดใสใช่ครับดินผมจริงๆผมก็พื้นฐานใช้ดินใบก้ามปูแล้วก็ผสมกวดนิดๆหน่อยๆผมว่าดีเน้นโปร่งครับครับก็ครับก็อย่างไออย่างเงี้ยครับผมจะทำรอลากผมอาจจะทำสักครึ่งหนึ่งแล้วปล่อยสัก6 เดือนแล้วค่อยทำอีกสักครึ่งหนึ่ง
มันจะเหมือนว่าไม้พักตัวแล้วมันจะไม่ชะงักหมดเหมือนที่อาจารย์ทำไม้อื่นนะครับแต่อย่างแรกที่ผมทำผมจะชอบตัดเตี้ยก่อนถ้าไม้ตุ้มใหญ่นะครับผมจะตัดเตี้ยก่อนตัดบางสัก6เดือนผมก็มาทำนี้อีกครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งผมว่าสำคัญคือดูไอ้พวกเนี้ยรากโคนๆมั้ยนะครับถ้าพวกเนี้ยเยอะครับเนี่ยครับมันเยอะครับรากฝอยทางนั้นครับผมว่าทำให้รากฝอยเยอะที่สุดแถวเนี้ยไม้เราจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็แข็งแรงถ้าตามตัวอย่างเนี่ยครับสมมุติเป็นไม้ทรงต้นเนี่ยครับแล้วเราปลูกอยู่ในกระถางสูงๆแบบเนี้ยครับถ้าเราจะเปลี่ยนลงกระถางจริงเนี่ยครับอัพจะต้องทดกี่ครั้งโดยประมาณครับหมายถึงว่ากระถางนี้ผมจะตัดตุ้มเท่าไหร่ครับสมมุติเราจะใส่กระถางจริงครับถ้าอย่างเงี้ยผมจะใช้น่าจะสักปีหนึ่งหรือปีครึ่งใช่ครับก็รอบแรกถ้าเนี้ยผมจะทำเนี้ยลิดใบปุ๊บรอบเนี้ยผมจะทำเตี้ยก่อนสมมุติว่าถ้าผมตัดเตี้ยเนี้ยผมดูรากข้างบนเนี้ยดีหรือเยอะผมก็ทำครึ่งนี้ไปเลยใช่ครับแล้วก็เว้นอีกครึ่งปีก็ทำอีกครึ่งหนึ่งก็รวมประมาณปีถึงปีครึ่งก็สามารถเล็กได้ใช่ครับแต่ไอ้ไม้ทั้งหมดเนี้ยของผมอะส่วนใหญ่ผมจะทำตุ้มเล็กตั้งแต่ได้ตอมาผมว่ามันปลอดภัยกว่าใช่ครับคือลุ้นตั้งแต่ขุดมาเลยดีกว่าไม้70 80แล้วไปลดเสียดายครับ ใช่ครับและช่วงเปลี่ยนกระถางใหม่ๆเนี่ยเราตัดตุ้มบางเงี้ยครับต้องไว้แดดไว้ลำไรหรืออะไรยังไงผมจะให้ไว้ลำไรก็ให้โดนแดดช่วงเช้าดีที่สุดครับช่วงเช้าสักครึ่งวันก่อนครึ่งวันนะครับแล้วก็น้ำผมก็ลดให้ครั้งแรกให้ชุ่มเลยแล้วก็ดูพอหน้าดินหมาดๆอีกทีก็ค่อยลดใช่ครับไม่ต้องลดเยอะเท่าไหร่เพราะตะโกหนูเนี่ยส่วนใหญ่ตุ้มดินจะเป็นดินเหนียวมันจะมีความชื้นเยอะอยู่พอสมควรใช่ครับดูเอาหน้าดินที่เราลดใหม่ให้พอหมาดๆแล้วก็ลดไปได้ครับโตซับเยอะครับครับไม่มากครับใช่ครับแต่เป็นขี้วัวเก่าครับใช่ครับไม่ก็เก่าให้มันไม่ใหม่ครับบอกไม่ถูกขี้วัวเก่าครับข้ามปีใช่ครับผมว่าไอ้ขี้วัวใหม่เนี่ยมันแรงเหมือนมันเค็มอะไรเงี้ยมันมากไปสักนิดนึงถ้าครับกว่าจะมาใช้อะไรครับโอ้สัก3เดือนก็สามารถใส่ได้ใช่จากถ้าไม้ปลูกใหม่นะครับ3เดือนใส่ได้ถ้าเป็นขี้วัวเก่าใส่ได้ครับใช่ครับผสมดินไปเลยก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยผสมส่วนตัวผมจะใส่หน้ากระถางเอาหนูแท้ครับครับครับอันนี้หมายถึงว่าต่อแท้กับต้นเสียบใช่ครับใช่ครับส่วนหนึ่งไอเนี่ยมันจะอ่อนแอกว่าใช่แต่ตัวเนี้ยพอมันเป็นแล้วผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาใช่ครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพูดถึงพอดีครับ
บางคนเนี่ยถามผมเยอะเหมือนกันว่าไอ้บางทีเนี่ยไม้เสียบเนี่ยกิ่งที่เสียบมันมีอายุมันจะตายจะทิ้งนานๆไปเนี่ยครับมันผมว่ามันก็พอติดแล้วอะมันก็เหมือนต้นมันเลยไม่ทิ้งไม่อะไรใช่ครับไอ้ต้นนี้ผมก็เสียบตั้งแต่เนี่ยครับตรงขึ้นไปเนี่ยคือหนูหมดเลยใช่ครับเสียบหัวเขียงเลยครับครับก็สบายใจกว่าเนาะใช่ครับแผลเดียวนี่หน่อยไอ้ตัวเนี้ยจะดีหน่อยว่าใบทับทิมมันจะออกเกล็ดเนี่ยครับไม่ต่างกันใช่ครับแต่ถ้าตะโกใบแอปเปิ้ลใบมะขามเนี่ยเกล็ดมันจะเรียบมันจะไม่เหมือนไอ้นี่ผมเลยใช่นิยมใช้ทับทิมเนี่ยมาเสียบกับไอ้นี่กับตะโกนามันจะขึ้นเกล็ดเนี่ยครับอันนี้คือเกล็ดของทับทิมใช่ใกล้เคียงครับแล้วโตไวกว่าตะโกนามากใช่ครับถ้าใบทับทิมนะครับโตไวกว่าเยอะจริงก็ไม่มีอะไรมากครับตะโกผมว่ามันเลี้ยงง่ายโรคอะไรไม่มีผมมีก็แค่ตอนใบอ่อนเนี่ยอย่างใบอ่อนเนี่ยแมลงจะกินใบผมก็ชบโชบยานิดหน่อยใช่ครับไม่ให้มันมากินใบผมว่าถึงเวลาตะโกก็ลิดใบเปลี่ยนดิน2ปีครั้งกำลังดีครับ2ปีต่อครั้งใช่ครับแล้วก็ทำให้มันโปร่งๆผมว่าที่มันทิ้งมันจะชอบทิ้งที่อยู่ข้างในไม่ได้แสงไม่ได้อากาศไอ้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ใช่ครับโอเคครับก็เท่านี้ครับ โอเคงั้นขอบคุณมากครับ ก็เป็นเกร็ดความรู้เคล็ดไม่รับเอามาแบ่งปันผมไม่ทราบว่าจะเอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่านะครับก็แบ่งปันความรู้ให้พวกเรานะครับ